เรามาดูภาพรวมนะคะของแรงงานไทยในปี2566ปรากฏว่าแรงงานนอกระบบค่ะมีความเปราะบางสูงเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ตามอายุที่มากขึ้นเรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังค่ะวันนี้รายการเศรษฐกิจอินไซต์มีชุดข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสะสะคมาเล่าให้ฟังพร้อมกับข้อเสนอแนะสำหรับแรงงานไทยด้วยครับ คุณผู้ชมครับคุยกันเรื่องแรงงานเพราะว่าแรงงานของไทยตอนนี้เรียกว่าอยู่ในจุดที่เปราะบางก็ว่าได้ทั้งค่าจ้างค่าแรงในตอนนี้นะครับที่อยู่ในระดับที่อาจจะไม่สูงนักผู้ประกอบการก็อาจจะมองว่าสูงแล้วเมื่อ เทียบกับต้นทุนค่าผลิตสินค้าของเขาขณะที่ชีวิตและสวัสดิการต่างๆแรงงานนอกระบบซึ่งยังเป็นแรงงานส่วนใหญ่มากกว่า50%ในประเทศนั้นยังไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับยังมีพื้นที่ให้พัฒนาและทำอีกเยอะทีเดียวดูจากกราฟิกแรกก่อนครับ ชุดข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมและก็เป็นการวิเคราะห์ของกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ต้องให้เครดิตดรนรพัฒน์อัศววรลบดรกวินเอี่ยมตระกูลและคุณบุญธริกาชนพิทักษ์วงไปดึงข้อมูลจากปี2,566สําหรับแรงงานในระบบ ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจำแนกอย่างไรว่าเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบพูดง่ายๆก็คือแรงงานในระบบคือแรงงานที่มีหลักประกันในชีวิตของเขาอย่างใครที่เป็นพนักงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงานปีพุทธศักราช2541 ก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นแรงงานในระบบขณะที่ข้าราชการลูกจ้างประจําของหน่วยงานราชการลูกจ้างรัฐบาลต่างประเทศลูกจ้างรัฐวิสาหกิจส่วนนี้ก็เป็นแรงงานในระบบคนที่มีสวัสดิการชีวิตมีหลักประกันนั่นคือคนที่อยู่ในระบบแต่คนที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่เป็นแรงงานนอกระบบต้องดูแลตัวเองทั้งหมด ทั้งแต่หาเช้ากินข้ามไปจนถึงอาชีพที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายหรือ professional ก็สามารถนับเป็นแรงงานนอกระบบได้เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้อยู่ในระบบของหลักประกรันต่างๆนะครับทีนี้ถ้าไปดูจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติผู้มีงานทำประมาณสัก40ล้านคนเทียบเป็น100%ครับ ในปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวเรายังมีอยู่เยอะสำหรับตัวแรงงานในประเทศแต่วันข้างหน้าคนกลุ่มนี้ก็จะหดลงและหดลงเพราะว่าเราเจอกับสังคมผู้สูงอายุนะครับแรงงาน40ล้านคนเป็นในระบบ19ล้านคนคิดเป็น47.7ขณะที่นอกระบบครับเกือบ21ล้านคนคิดเป็น52.3ข้อมูลชุดนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแรงงานนอกระบบสูงกว่าในระบบ แต่ถ้าไปสังเกตดูชุดข้อมูลที่สะสครวบรวมมาตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับแรงงานนอกระบบคือตรงนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเ <_ S 1> พราะว่าถ้าไปดูในปี2562ตอนนั้นแรงงานนอกระบบอยู่ที่ประมาณสัก54.3นะครับแล้วค่อยๆปรับลดลงมาปี66ก็เลยเหลืออยู่ที่52.3ไปดูในกราฟิกถัดไปครับ แล้วแรงงานต่างๆไปอยู่ในจุดไหนกันบ้างนะครับสำหรับผู้ที่มีงานทำทั้งในระบบนอกระบบนะครับคุณผู้ชมลองดูสิครับแรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่เลยนะครับถึง31.5% 12. ล้านกว่าคนอยู่ในภาคการเกษตรเรื่องนี้ถ้ามองกันต่อจากชุดของตัวเลขและวิเคราะห์กันนะครับว่าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าเท่าไหร่ต่อระบบเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วมีคนที่เป็นแรงงานทั้งในและนอกระบบอยู่ในนั้น10กว่าล้านคนค่าจ้างต่างๆโอกาสของพวกเขามีมากน้อยขนาดไหนสมดุลสำหรับเรื่องของการกระจายไรายได้รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างไรณนะปัจจุบันอยู่น่าคิดทีเดียวนะครับขณะที่อุตสาหกรรมถัดไปภาคการผลิตครับ 6ล้านกว่าคนคิดเป็น1ิ6การก่อสร้าง2ล้านกว่าคนขนส่งประมาณล้าน4นะครับแต่ถ้าไปดูธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการไม่น้อยนะครับ3ล้าน2แสนคนครับขณะที่การค้าต่างๆเกือบจะ7ล้านคนสาขาอื่นๆ7ล้านแสนคนแล้วถ้าไปดูสัดส่วนตัวเลขเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าบางอุตสาหกรรมในระบบที่เป็นแรงงานก็จะเยอะกว่าแรงงานนอกระบบ สลับกันไปแบบนี้นี่แหละครับตามลักษณะของธุรกิจลักษณะของอุตสาหกรรมเพราะว่าบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นภาคการผลิตเขาก็ต้องการจํานวนคนที่แน่นอนชัดเจนเอามาใช้สําหรับลายการผลิตของเขาแต่อย่างภาคบริการหรือบางส่วนที่แรงงานเขายืดหยุ่นสําหรับความต้องการในการใช้แรงงานมันก็อาจจะใช้ลูกจ้างที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำนะครับเป็นแรงงานนอกระบบมาจ้างชั่วคราวก็เป็นไปได้ครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้สัดส่วนของแรงงานนอกระบบปี2,566เป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าแรงงานที่อยู่นอกระบบไม่ใช่ว่าไรายได้จะดีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วหลักประกันในชีวิตเขาก็ไม่มีด้วยปรากฏว่าในกรุงเทพมหานาครเนี่ยแรงงานนอกระบบอาจจะมีน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่น24.5%แรงงานในกรุงเทพ ในไข่แดงของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบถึงเกือบ76%แต่ถ้าไปดูมองภาพรวมเป็นภาคกลางนะครับแรงงานนอกระบบจะเคยขยับเพิ่มขึ้นเป็น37%แต่ถ้าไปดูสิ่งที่สำคัญครับคุณผู้ชมคือ ภาคเหนือภาคอีสานกลายเป็นว่าแรงงานส่วนใหญ่นะครับเป็นแรงงานนอกระบบด้วยซ้ำไปภาคเหนือมีเกือบ70%นะครับ69%อีสาน7 6 4แล้วลองมองตัวเลขตัวนี้แล้วคิดต่อตรงกันนะครับว่า รายได้ต่อหัวของคนในภาคอีสานร,รายได้ต่อหัวของคนในภาคเหนือเป็นอย่างไรเราก็เห็นอยู่นะครับว่าพี่น้องในภาคเหนือภาคอีสานยังมีปัญหาเรื่องไรายได้การเข้าถึงโอกาสต่างๆมากมายแล้วส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบด้วยขณะที่ภาคใต้เกือบๆจะเท่ากันครับสูสีแรงงานนอกระบบ55.5ในระบบเป็น44.5นี่แหละครับ โครงสร้างของแรงงานมันก็สะท้อนถึงโครงสร้างของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ครับขยับไปดูในการาฟิกถัดไปครับในการาฟิกถัดไปนี้ค่าจ้างเฉลี่ยเป็นอย่างไรนะครับมองให้เห็นตรงกันครับคุณผู้ชมว่าหลักสูตรต่างๆที่เขาจบเขาเรียนอะไรกันมานะครับระดับอุดมศึกษาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตัวค่าจ้างเฉลี่ยรวมไปถึงค่าจ้างที่เป็น จำนวนบาทต่อชั่วโมงสังเกตดูสิครับร้อยกว่าบาทต่อชั่วโมงขึ้นไปอันนี้คือเขานับให้เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับอุดมศึกษานี่จะได้เยอะที่สุดลองลงมาก็อาจจะเป็นหลักสูตรสั้นหลักสูตรวิชาชีพและก็ขยับปรับลงมาไปจนถึงระดับประถมศึกษา ส่วนนี้มันสอดคล้องกันเลยครับคือยิ่งการศึกษาสูงขึ้นระดับรายได้ของเขาที่วัดออกมาเป็นบาทต่อชั่วโมงก็จะสูงขึ้นดังนั้นโอกาสทางการศึกษาทําให้คนสามารถยกระดับและสร้างโอกาสในชีวิตได้เพียงแต่ว่าการเข้าถึงการศึกษาของแต่ละคนมีมากน้อยเท่ากันหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้เทียบปี66กับปี65ค่าจ้างเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับภาคเกษตรกรรมในระบบเปลี่ยนแปลงไป2.8%แปตแต่ว่านอกระบบเปลี่ยนแปลงไป10.4%เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับที่มันจะส่งผลกับเรื่องของการว่าจ้างแรงงานด้วยภาคอุตสาหกรรมในระบบเปลี่ยนน้อยหน่อยนะครับ0.3%ขณะที่นอกระบบถึง1 2 ภาคบริการครับนอกระบบปรับเพิ่มขึ้น 6. 5ปโดยเฉลี่ยรวมๆนะครับกลายเป็นว่าส่วนนี้เนี่ยค่าจ้างในระบบแรงงานในระบบปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองประมาณสัก1%แต่ว่านอกระบบปรับเพิ่มขึ้น10%มองแบบนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบดีกว่าเพราะจะต้องดูตารางเปรียบเทียบกันครับค่าจ้างของคนที่เป็นแรงงานนอกระบบถ้าสังเกตดูสิครับ รายได้เขาน้อยกว่าคนที่เป็นแรงงานในระบบอย <lou> ่างมีใน,ในัยสำคัญดังนั้นถ้าเงินเดือน15 0 0กับเงินเดือน800เงินเดือน8,000ปรับขึ้น10 800บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทแล้วทำเป็นตัวคูณขึ้นไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้รายได้เฉลี่ยของแรงงานในระบบกับนอกระบบเป็นอย่างไรดูจากส่วนที่เป็นสีม่วงกับส่วนที่เป็น สีอ่อนๆนี้นะครับสีน้ำตาลสีส้มเนี่ยแหละครับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของแรงงานในระบบจะประมาณสัก16,000บาทเดี๋ยวนี้เราก็จะมีตัวเลขที่เป็นทงในใจอยู่แล้วนะครับจบปริญญาตรีขั้นต่ำา5 5 0 0 0บาท แต่เดี๋ยวนี้จะจ่ายมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปตามค่าสาขาวิชาชีพทั้งการทำงานล่วงเวลาค่าความถนัดค่าของประสบการณ์ต่างๆก็จะเยอะกว่า16,000บาทแต่แรงงานนอกระบบครับโดยเฉลี่ยที่ไปคิดมาทั้งระบบนะครับ 8, กว่าบาทเท่านั้นเอง800 0ั 8, กว่าบาทหารออกมาเฉลี่ยแล้วมันก็จะเกาะแล้วก็ใกล้เคียงกับค่าของค่าจ้างขั้นต่าตรงนี้นี่แหละครับคือแก็บหลัวช่องว่างที่ห่างพอสมควรสาหรับ นายจ้างที่จะต้องมองต่อแล้วละครับสำหรับคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบ16ื่นแต่ว่านอกระบบ8,000กว่ารายจ่ายของเขารายได้ของเขามันไม่สมดุลกันแล้วก็ล่าสุดนะครับสิ่งที่น่าคิดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มาพูดที่งาน dinner talk ของ t n เช่อง16แล้วก็เปรยไว้ด้วยนะครับว่าเราอาจจะเห็นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา400บาท ในบางกลุ่มสาขาวิชาชีพในหลายจังหวัดในพื้นที่คงจะต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรแต่จุดนี้น่าจะเห็นตรงกันแหละครับว่าค่าจ้างขั้นต่ําของคนไทยของแรงงานไทยอาจจะต้องถึงจุดเปลี่ยนครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้ลักษณะโครงสร้างของประชากรของแรงงานนอกระบบ หน้าตาเป็นยังไงเข้ามาจากไหนกันนะครับส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงครับแล้วอายุก็จะเป็นคนหนุ่มคนสาวเลยครับ25ปีประมาณเป็นจะเพศถึง39ปีมีผู้ทำงานในระบบมากกว่านะครับกลายเป็นคนที่พอมีการศึกษาตามลักษณะโครงสร้างประชากรเรียนจบมาใหม่ๆไปอยู่ในระบบและมากกว่าแรงงานนอกระบบเกือบสอเท่า กลายเป็นคนที่ขาดโอกาสด้านศกการศึกษาเขาไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่ในระบบหรอกครับเขาก็าจะเป็นแรงงานนอกระบบขณะที่คนที่อายุเยอะหน่อยอายุ40-59ปีหรือว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปกลายเป็นแรงงานนอกระบบมองสองส่วนนี้นะครับแล้วลองคิดต่อวิเคราะห์ร่วมกันคนหนุ่มคนสาวความสามารถมีการศึกษามีอยู่ในระบบคนที่อายุเยอะแล้ว รวมถึงผู้สูงอายุกลายเป็นว่าไปอยู่เป็นแรงงานนอกระบบมากขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่วันข้างหน้าเราควรจะให้โอกาสสาหรับแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้นและมากขึ้นรวมถึงตัวเลขของการเกษียณด้วยครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้อายุมัยธยฐานมองง่ายๆก็คือค่าเฉลี่ยนะครับถ้าตามหลักสถิติกรณีที่มีการกระจายตามปกติตามหลักของทางสถิตินะครับค่ามัยธยฐานก็จะตรงกับค่าเฉลี่ยพอดีภาคการเกษตรแล้วไปดูอายุนะครับภาคการเกษตรในระบบ45แต่ว่านอกระบบ53แรงงานรวมคือ52บายถึงอะไรค่าเฉลี่ยของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรไทยอายุ50 อายุเยอะแล้วครับส่วนลูกหลานกลับไปทํานาหรือเปล่าคําตอบก็คือมีอยู่น้อยเพราะว่าผลตอบแทนไม่จูงใจปัจจัยทางการผลิตต่างๆนะครับมันก็เป็นผลเหมือนกันสําหรับการตัดสินใจที่จะทิ้งงานจากบริษัทกลับไปทําไร่ทํานาเพราะเงินยังน้อยอีกส่วนหนึ่งคืออุตสาหกรรมครับกลายเป็นว่าภาคอุตสาหกรรมแรงงานในระบบอายุ37นอกระบบ51เฉลี่ย40นะครับส่วนที่ใกล้เคียงกันหน่อยก็คือภาคบริการครับที่อายุเฉลี่ย43ปีดังนั้นดูจากบรรทัดสุดท้ายสิ รแรงงานในระบบอายุเฉลีย่ยส9 9ปีนอกระบบ51ปีผู้สูงอายุไปอยู่นอกระบบมากขึ้นและมากขึ้นนะครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้สถานการณ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดรกวินอบอกไว้นะครับว่าการจ้างงานแรงงานนอกระบบเปราะบางเปราะบางทั้งค่าจ้างรายได้ก็น้อย อายุก็เพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นเงินที่จะเอามาดูแลตัวเองในยามที่เจ็บป่วยและชรามันก็น้อยตามไปด้วยนะครับก็เป็นมิติที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เปราะบางทีเดียวดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้นะครับข้อเสนอของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังน่าคิดทีเดียวนะครับส่วนแรกคือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทํางานเพิ่มขึ้นอย่าทําให้ชีวิตการทํางานของคนคนหนึ่งจบที่อายุ60เลยครับ เรายังต้องการคนเก่งเรายังต้องการคนที่มีความสามารถให้เขาทํางานได้ต่อให้เขาหาเลี้ยงชีพของเขาได้ต่อนะครับส่วนที่2ก็คือสนับสนุนให้ผู้ที่ทั้งเป็นผู้สูงอายุกับคนทํางานพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามควรจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ทั้งเด็กนักเรียนอายุ15 คนในวัย50หรือกระทั่งคนในวัย70ปัญญาประดิษฐ์ต้องใช้เป็นและมองเห็นโอกาสในชีวิตในวันข้างหน้าส่วนที่3ก็คือส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การจ้างงานในระบบให้เขามีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นและส่วนที่4ก็คือถึงเวลาแล้วล่ะครับเราต้องยอมรับจริงๆว่าบางส่วนงานคนไทยไม่ทํางานในบางประเภทหรือบางส่วนความเชี่ยวชาญของแรงงานไทยมีไม่มากพอต้องเปิดประตูให้กว้าง เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมไทยเข้ามาทํางานมากขึ้นเพื่อสร้างความหลากหลายและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนี่แหละครับคือข้อมูลจากทางสํานักงานเศรกษฐกิจการคลังที่นํามาฝากกันแล้วน่าจะเห็นตรงกันสําหรับโจทย์ที่ปราะบางของแรงงานไทยไปด้วยกันครับคุณผู้ชมคุณทีวรัตน์ครับค่ะขอบคุณมากนะครเห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ c n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ